อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการเรียกประชุมกับตัวแทนของสโมสรในเวทีไทยลีกทั้ง16ทีมเพื่อหาข้อสรุปจากกรณีที่ยังไม่สามารถหากลุ่มทุนเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนและถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเพราะในตอนนี้ข้อเสนอสูงสุดแค่50ล้านบาทเท่านั้นในการประชุมครั้งนี้แต่ละสโมสรได้ส่งตัวแทนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าร่วมแทบทั้งสิ้นทำให้บิ๊กเนมหลายคนเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายเนวินชิดชอบนายประวินพิลมพักดีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำและนายมิติติยะภัยรัตน์เป็นต้นแต่บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมไม่ได้เข้าประชุมด้วยตัวเองปรากฏว่ามีการประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยเพียงแค่เจ้าเดียวเท่านั้นซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าและถือว่าน้อยมากอีกทั้งจะกระทบต่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทำให้เกิดข้อเสนอแนวความคิดที่16สโมสรในไทยลีกจะออกมาตั้งบริษัทใหม่เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ด้วยตัวเองคล้ายกับที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเคยทำซึ่งในที่ประชุมมีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยแบบมีเงื่อนไขรวม11ทีมและอีก5ทีมยังไม่แสดงท่าทีใดๆหากย้อนกลับไปดูค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกตั้งแต่ปี2011ถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปี2014ถึง2016ตอนยังเป็นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกทูวิชั่นคว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ปีด้วยมูลค่า 1,800 ล้านบาทเฉลี่ยปีละ600ล้านบาทปี2017ถึง2020ทูวิชั่นคว้าลิขสิทธิ์ต่อเนื่องไปอีก4ฤดูกาลทั้งไทยลีกลีก1ลีกคัพและ FA คัพด้วยมูลค่าสูงมากถึง 4,200 ล้านบาทเฉลี่ยปีละ 1,050 ล้านบาทปี2021ถึง2022เปลี่ยนเป็น AIS คว้าลิขสิทธิ์ด้วยจำนวนเงินที่ลดลงเหลือ800ล้านบาทและต่อสัญญาอีกครั้งในฤดูกาล 2022-2023 กับค่าลิขสิทธิ์ราว300ล้านบาทจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่าลิขสิทธิ์ของไทยลีกราคาค่อยๆลดลงอย่างมากจนทำให้เกิดบทสรุปหวังแยกตัวจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อจัดแข่งขันกันเองโดยที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะถ่ายทอดสดหรือดูแลสิทธิประโยชน์กันอย่างไรขณะที่ล่าสุดพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศพร้อมสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงใดๆเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตในการสร้างมูลค่าทางลิขสิทธิ์ให้กับฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก1และเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปได้ของสโมสรสมาชิก16ทีมจากไทยลีก1แต่ต้องเข้าใจและไม่ลืมว่าภารกิจและความรับผิดชอบของสมาคมที่ต้องให้ความสำคัญกับฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตซอลฟุตบอลชายหาดทุกรุ่นอายุทั้งชายและหญิงฟุตบอลลีกระดับล่างและองค์คาพยศทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบมั่นคงยั่งยืนและถาวร